จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีเขื่อนขนาดใหญ่ถึง2แห่งคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งทั้ง2เขื่อนมีความจุมากเป็นอันดับ1และอันดับ4ของประเทศแต่กลับมีพื้นที่แห้งแล้งจนได้ชื่อว่าเป็นอีสานเมืองกาญได้แก่อำเภอห้วยกระเจาอำเภอลาวขวัญอำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปลือและบางส่วนของอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงติดเทือกเขาตะนาวสีและเป็นพื้นที่อับฝนหากแต่ความเดือดร้อนเหล่านี้ได้บรรเทาลงนับตั้งแต่มีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริตะเพินเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำแม่กลองที่หล่อเลี้ยงราษฎรในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีมาช้านานแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำแล้งไม่เพียงพอต่อการใช้สอยและการเพาะปลูกในพื้นที่น้ำไม่ค่อยพอสมัยก่อนคือตอนที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนจะเป็นน้ำบ่อบาดาลเราก็จะเจาะลงไปในดินแล้วเราก็ดูดขึ้นมาทีนี้ว่าเวลาลดไปแล้วน้ำมันก็ขาดนะครับขาดใครให้น้ำบาดาลแต่ว่าน้ำมันไม่เยอะคือออกมาไม่เต็มที่น้ำไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เต็มที่ใช้ได้ก็ไม่เต็มที่เวลาหน้าแล้งมันก็จะไม่มีน้ำหน้าแล้งก็น้ำน้อยมากก็ต้องทำให้น้อยลงแต่หลังจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ถือกำเนิดขึ้นก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2533ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำต่อมากรมชลประทานได้สนองพระราชดำริดังกล่าวโดยดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบริเวณตอนบนของห้วยตะเพินสำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี2535ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2540ลักษณะตัวเขื่อนจะเป็นเขื่อนดินมีความสูงอยู่ที่ระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่202และสามารถกักเก็บน้ำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรและกักน้ำเก็บกักน้ำสูงสุดได้ที่64ล้านลูกบาศก์เมตรครับจะครอบคลุมพื้นที่อยู่ประมาณ 3,400 ไร่แล้วก็ในฤดูแล้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6,400 ไร่พร้อมกันนี้ยังมีพระราชดำริให้สร้างฝ่ายทดน้ำทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเป็นระยะตลอดแนวลำห้วยตะเพินเพื่อช่วยกักเก็บและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ชลประทานให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละชุมชนในลักษณะพื้นที่ลำน้ำจะมีความลาดชันต้องสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำเป็นจุดได้เพราะว่าในลำน้ำประมาณ140กิโลจากนี่ถึงตำบลลาดย่าเนี่ยจะมีฝ่ายอยู่ประมาณ20ฝายเพื่อกักเก็บน้ำโดยการบริหารจัดการน้ำจะใช้น้ำในอ่างเนี้ยปล่อยไปแล้วให้มันเต็มฝายแต่ละฝายในช่วงฤดูแล้งครับก็มีประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งทั้งอุทกภัยแล้วก็หน้าแล้งราษฎรขาดน้ำในการเพาะปลูกการบริหารจัดการน้ำอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ช่วยทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดปีทุกวันนี้ครอบครัวในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงไม่ต้องเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกเหมือนที่ผ่านมาดังเช่นวิชิตหลูเจริญเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่สามารถปลูกผักนานาชนิดบนพื้นที่กว่า10ไร่มีผลผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดตลอดทั้งปีก่อนมีเขื่อนจะเป็นไร่ยาครับไร่ยาสูบพื้นนี้จะเป็นไร่ยาสูบหมดเลยแล้วหลังจากที่ว่าเขื่อนสร้างขึ้นมาก็เปลี่ยนจากปลูกยาสูบก็มาเป็นทำไร่นะครับ
มีไร่หญ้าครับมีปลูกต้นหอมนี่ครับแล้วก็ผักชีไร่กระชายกระชายที่ว่าหัวเรื่องๆครับไร่กระชายด้วยแล้วก็มีเป็นประเภทพวกโอ้พวกพริกอะไรเนี่ยครับมีประโยชน์มากครับตั้งแต่2535ที่เริ่มก่อตั้งโครงการเขื่อนลำตะเพินชาวบ้านก็ดีครับทุกครัวเรือนทั้งหมู่บ้านเนี่ยครับก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเช่นเดียวกับปัญญาเจริญโต๊ะอีกหนึ่งเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานที่มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกทำให้พืชพันธุ์ต่างๆที่ปลูกไว้ผลิดอกออกผลงดงามน้ำมันก็ไม่ขาดใช้ได้ตลอดก็ทำได้ทั้งปีอ่ะตอนนี้มีมะเขือเทศกับมะเขือเปาะแล้วก็ผักชีครับก็มีประโยชน์ที่มีน้ำใช้ตลอดปีนะครับใช้ได้ตลอดทำอ้อยทำอะไรก็ใช้ได้ตลอดเพราะน้ำมันสมบูรณ์ตลอดครับตอนนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูกในวันนี้เป็นการยืนยันถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินที่สามารถพลิกฟื้นผืนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับคืนสู่ความชุ่มฉ่ำด้วยน้ำชลประทานเกษตรกรสามารถเพาะปลูกสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจหลายครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังพระราชปณิธานที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี